ไอยีนอินเลิฟทะลุ50ล้านวิวแองจี้ทิติชากรี๊ดลั่นดังสุดฉุดไม่อยู่ไอยีนอินเลิฟทะลุ50ล้านวิวแองจี้ทิติชาเดบิวต์เพลงแรกบังเกินต้านตอบแทนแฟนเพลงชวนทำชาเลนจ์ลุ้นรางวัลใหญ่กว่า1ล้านบาทบังกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะยอดวิวเพลงไอยีนอินเลิฟแอมอินเลิฟมาแรงแบบฉุดไม่อยู่ทะลุ50ล้านวิวไปแล้วจ้างงานนี้แองจี้ทิติชาสมบัติพิบูลย์ศิลปินสาวจากค่ายเพลง E29 Music IDENTITIES E2 ใน Music Identity ถึงกับกรี๊ดลั่นบ้านไปเลยสิคะที่เดบิวต์เพลงแรกก็ปังเกินต้านดังสุดฉุดไม่อยู่กันไปเลยทีเดียวเป็นศิลปินมากความสามารถที่ปล่อยเพลงแรกออกมาก็ดังเป็นพลุแตกงานนี้ไม่ดังแต่เพียงในประเทศไทยยังดังไกลโกอินเตอร์จนทำให้ยอดวิวเพลงไอยินอินเลิฟแอมอินเลิฟพุ่งสูงทะลุ50ล้านวิวปลอดแตกไปเลยจะต้องขอบคุณแฟนเพลงชาวไทยและต่างแดนไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียอินเดียฟิลิปปินส์มาเลเซียและสิงคโปร์ที่ชื่นชอบผลงานเพลงของสาวน้อยแองจี้จนทำให้เพลงนี้ปังไวมากจนเจ้าตัวต้องรีบออกมาขอบคุณรัวๆแองจี้ขอขอบคุณแฟนเพลงทั้งชาวไทยและต่างประเทศทุกคนที่ชอบเพลงไอยีนอินเลิฟของแองจี้ค่ะตอนแรกที่เห็นยอดวิวก็มีแอบลุ้นว่าจะถึง50ล้านวิวไหมแต่พอถึงจริงๆก็กรี๊ดลั่นบ้านเลยค่ะดีใจและปลื้มใจมากค่ะที่ทุกคนให้การต้อนรับอย่างดีทำให้แองจี้มีกำลังใจในการทำผลงานเพลงต่อไปแบบสุดกำลังเลยค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ทำให้ฝันของแองจี้เป็นจริงนะคะและเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนเพลงที่ยอดวิวทะลุ50ล้านวิวแองจี้เลยอยากชวนทุกคนมาร่วมสนุกในแคมเปญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอมีลูชาเลนจ์สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกเพศทุกวัยเพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่ด้วยกันค่ะแองจี้และคณะกรรมการทุกคนจะคัดเลือกทุกคลิปด้วยตัวเองงานนี้ผู้โชคดีอาจเป็นคุณค่ะไอมีลูชาเลนจ์มาร่วมชาเลนจ์ท่าเต้นสุดคิ้วพร้อมแชร์คลิปร้องเต้นเพลงไอยีนอินเลิฟในสไตล์ของตัวคุณเองโพสต์ลงบน TikTok ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่อาทิ iPhone 14 Pro Max 512 GB 3รางวัลApple AirPods Gen 30รางวัลและแพ็กเกจ Mono Max 1ปี290รางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทโดยผู้ร่วมสนุกจะต้องทำถูกต้องตามกติกาติดแฮชแท็ก iMilu Challenge E29 Music Identity และตั้งค่าเป็นสาธารณะโดยรางวัลแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้รางวัลยอดวิวสูงสุดรางวัลขวัญใจแองจี้และรางวัล Most Creative ซึ่งผู้ร่วมแข่งขันต้องติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอมีลูวีครีเอทีฟในรางวัลดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ยังสุ่มผู้โชคดีที่ร่วมเล่นกิจกรรมลุ้นรับรางวัลแบบจุกๆกันไปเลยแจก AirPodsเป็น31รางวัลและแพ็กเกจ Mono Max 290รางวัลให้ชมฟรี1ปีเต็มติดตามชม MV เพลง I Yin In Love ได้ทาง iMilu Challenge E29 Music Identity ไม่ขอบคุณจ้างเลี้ยงลูกเดือนละ 2.5 แสนขอไม่ขูดเลือดสามีบทสรุปพีคโดนใจชาวเน็ตทดแทนกับสิ่งที่แม่ได้แลกเพื่อลูกทั้งสองใหม่สุคนธวาขอบคุณสามีจ้างเลี้ยงลูกเดือนละ 2.5 แสนเห็นยอมเสียความสวยเงินงานลั่นขอเป็นผู้หญิงมีศักดิ์ศรีไม่ขูดเลือดสามีบทสรุปพีคโดนใจชาวเน็ตก่อนหน้านี้สามีเพิ่งลงคลิปใหม่สุคนธวาถึงกับปล่อยโฮกลางรถหลังออกมาทำงานแล้วคิดถึงลูกอย่างหนักล่าสุดคุณแม่ลูกสองโพสต์ภาพเลี้ยงลูกสุดรักทั้งสองพร้อมข้อความเล่าเรื่องราวขอบคุณดีเจต้นสามีด้วยว่าขอบคุณสามีที่จ่ายเงินเดือนให้ภรรยาคนนี้เดือนละ 250,000 บอมาเป็นระยะเวลาหลายปีสามีเห็นว่าแม่
ท้อง2ท้องติดและเลี้ยงลูกเอง2คนแม่ต้องเสียเวลาเสียความสวยเสียความเป็นส่วนตัวเสียงานเสียเงินไปเยอะแค่ไหนที่ต้องเสียสละเพื่อลูกทั้ง2ก็เลยกลัวแม่เครียดไม่มีเงินใช้เลยจ่ายเงินให้แม่เพื่อเป็นการทดแทนกับสิ่งที่แม่ได้แลกเพื่อลูกทั้งสองแล้วบอกแม่ว่าถือว่าเป็นค่าจ้างในการเลี้ยงลูกอย่างดีนะแม่ต้องขอบคุณสามีมากๆที่ใส่ใจดูแลแม่อย่างดีในทุกๆเรื่องสม่ำเสมอมาตลอดก่อนเป็นแฟนแต่งงานมีลูกสามีไม่เคยผิดพลาดหรือทำหน้าที่บกพร่องสักเรื่องเลยแต่แม่อยากจะบอกทุกคนว่า 250,000 บาทที่ผ่านมาหลายปีแม่ปฏิเสธเงินนี้ตั้งแต่ครั้งแรกเพราะไม่อยากได้จากสามีเพราะเขาทำงานเหนื่อยนอนดึกตื่นเช้าอดนอนเครียดจนปากเบี้ยวก็เคยมาแล้วรบราฆ่าฟันกับทุกๆเรื่องในทุกๆวันก็แย่แล้วแม่เลยไม่อยากได้แต่สามีก็ดื้อที่จะให้สรุปว่าแม่รับนะแต่แม่แบ่งเงินเป็น2ส่วนคือส่วนที่1 200,000บาทเปิดบัญชีให้ลูกเอาเป็นเงินเก็บให้ลูกแทนส่วนที่2 50,000บาทแม่เปิดบัญชีฝากเป็นเงินเก็บให้สามีเผื่อสามีติดขัดเงินในตอนไหนจะได้ดึงเงินส่วนนี้มาใช้ได้ไม่ต้องไปรบกวนใครเขาเท่ากับ 250,000 บาทแม่ไม่ได้ใช้เองสักแดงเดียวแม่ถือคติว่าแม่จะเป็นขอยอที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีต้องใช้เงินตัวเองไม่เอาเงินหรือเอาเปรียบผู้ชายที่ชื่อว่าสามีเพราะเขาหามาด้วยความเหนื่อยด้วยอาชีพสุจริตเรารักเขาเราจงไม่ขูดเลือดขูดเนื้อเขาเพื่อความสบายของตัวเองและมันจะภูมิใจในความเป็นภรรยาที่ดีของสามีด้วยว่าเราจนมาด้วยกันทั้งคู่สู้จากที่ไม่มีอะไรมาด้วยกันกินเตี๋ยวอกินราดหน้าแบบเดิมๆทุกวันซ้ำๆมีเงินติดตัวกัน100กว่าบาทก็เคยมาแล้วพอเขาทำงานเริ่มมีเราก็ไม่อยากฉวยโอกาสเขาในตรงนี้ด้วยสุดท้ายอยากจะขอบคุณสามีมากๆที่ยอมเหนื่อยเพื่อครอบครัวขอให้สิ่งที่คิดดีทำดีจงได้ดีในทุกๆเรื่องนะไม่มีอะไรมากโพสต์นี้ไม่ได้อวดสามีว่าสามีให้เยอะไม่ได้อยากให้หมั่นไส้แต่ที่โพสต์ก็เพราะอยากชมสามีให้โลกรู้ว่าเขาดีนะเขาทำดีกับลูกและภรรยาเพราะคนหลายคนคงไม่รู้เขาทำดีก็ต้องชมให้โลกได้ยินเป็นสิ่งที่สมควรกับเขาแล้วถ้าทำเลวจะโพสต์หนักกว่านี้55ดอกจันขอบคุณเงินที่จ้างเลี้ยงลูกแต่แม่จะบอกว่าไม่ต้องจ้างไม่ต้องให้เงินหรอกเพราะขอยอคนนี้เลี้ยงลูกด้วยใจและความรักของแม่ไม่ได้เห็นแก่เงินสักสตางค์ดอกจันและขอบคุณสิ่งของที่เปที่นอกเหนือจากเงินก้อนนี้อีกนะทำเอาคนคอมเมนต์โดนใจกับเรื่องราวดังกล่าวอาทิดีจังค่ะได้อ่านแล้วก็รู้สึกชื่นชมทั้งคู่เลยนะคะส่งกำลังใจให้อีกแรงนะคะขอให้ลูกและครอบครัวสุขภาพดีนะคะอ่านจนจบสุดยอดคุณแม่คุณพ่อมากมากค่ะอบอุ่นมากมากค่ะขอชื่นชมพี่ๆทั้งสองนะคะเก่งมากชอบข้อคิดของแม่ใหม่คะจะเป็นผู้หญิงที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่เอาเปรียบสามีช่วยกันทำมาหากินขอยกเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่น่านับถือคะเป็นต้น